เกษตรกรทำนาบัวเร่งเก็บดอกบัวส่งขายในช่วงวันมาฆบูชาที่ยอดสั่งเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่ดอกบัวมีจำนวนน้อยเพราะอากาศหนาวค่ะเกษตรกรนาบัวที่บ้านเต่านอตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งเก็บดอกบัวตามออเดอร์ของพ่อค้าแม่ค้าที่มีการสั่งเพิ่มจำนวนมากกว่า10เท่าเพื่อให้พอต่อการนำไปจำหน่ายในช่วงวันมาฆบูชานางคณิษฐาบุญจันทร์เกษตรกรที่ทำนาบัวมานานกว่า10ปีบอกว่าปกตินั้นจะตัดบัวส่งขายวันละ300ดอกส่งราคาขายส่งอยู่ที่ดอกละ1บาทและหากเป็นวันก่อนวันพระปกติจะมียอดสั่งดอกบัวอยู่ที่ 1-2,000 ดอกแต่ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาที่กำลังจะถึงซึ่งวันนี้ก็มียอดสั่งดอกบัวเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติถึง10เท่าจำนวน 3,000 ดอกและในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกถึงแม้จะมียอดสั่งดอกบัวเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เกรงว่าจะไม่มีดอกบัวพอตามความต้องการเนื่องจากในช่วงหน้าหนาวนั้นมีผลกระทบกับดอกบัวเป็นอย่างมากเพราะทำให้บัวโตช้าใบบางเสียหายง่ายจึงทำให้เก็บดอกบัวได้น้อยลง